สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music ดนตรีคลาสสิกคืออะไรฟังอย่างไรให้เข้าใจและสนุกไปกับบทเพลงเหล่านั้นพบกับคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรคุณผู้ฟังคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปนั้นเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่า Eine kleine Nacht Musik ซึ่งประพันธ์โดยโมซาร์ทคีตากวีชื่อก้องโลกที่ใครๆก็ต้องเคยได้ยินชื่อสำหรับรายการ Gen Z and Classical Music นั้นเป็นรายการที่จะมาแนะนำวิธีการฟังและการทำความเข้าใจดนตรีคลาสสิกสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านโดยจะมีการแนะนำบทเพลงจากยุคสมัยและก็รูปแบบต่างๆที่หลากหลายรวมไปถึงการเชิญนักดนตรีผู้ที่มีความรู้ด้านดนตรีมาร่วมพูดคุยให้เกิดความรู้สนุกๆทำให้ผู้ฟังทุกท่านได้สนุกไปกับดนตรีคลาสสิกค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากน้องเมพิชยาภาเหลืองทวีกิจมาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะน้องเมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวเลยค่ะหนูเมพิชยาภาเหลืองทวีกิจค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดนตรีและศิลปะที่เบอร์ลินค่ะที่เยอรมนีที่เยอรมันค่ะค่ะอยู่ชั้นปีอะไรแล้วคะตอนนี้เมกำลังขึ้นปี4ค่ะอืมใช่เมเรียนมัธยมปลายที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอ๋อก็คือน้องเมเรียนดนตรีมาตั้งแต่ใช่หลังจากจบม.6เมก็ไปต่อที่เยอรมันเลยค่ะอ๋อค่ะใช่ค่ะน้องเมเล่นไวโอลินใช่ไหมคะเริ่มเรียนไวโอลินมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเมเริ่มเรียนไวโอลินตั้งแต่อายุ6ขวบค่ะโหเด็กมากเลยตอนนั้นเหมือนพ่อแม่พาพี่ๆไปเรียนก่อนแล้วเราก็ไปเฝ้าเหมือนไปด้วยแล้วเราก็ได้เห็นเครื่องดนตรีนี้แล้วเราก็รู้สึกสนใจเพราะว่าเสียงมันเพราะแล้วก็ชอบวิธีการเล่นของมันด้วยค่ะอ๋อพี่ๆเล่นดนตรีเครื่องอะไรกันคะเมย์มีพี่สาว2คนพี่คนโตเล่นวิโอลาแล้วก็คนกลางเล่นเชลโลค่ะโอ้แล้วก็ไวโอลินเป็นครอบครัวเครื่องสายใช่ค่ะค่ะตอนนั้นนี่คือทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นี่เล่นดนตรีด้วยไหมคะที่บ้านไม่มีใครเล่นดนตรีเลยแต่ว่าเขาสนับสนุนให้เราทำกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะมีกิจกรรมมีงานอดิเรกในตอนเด็กๆค่ะค่ะแล้วตอนนี้ไปอยู่เยอรมันมากี่ปีแล้วคะตอนนี้ไปอยู่เยอรมันเป็นปีที่3แล้วค่ะใช่ก็คือไปเยอรมันตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนปีการศึกษาที่1ปริญญาตรีปริญญาตรีใช่ชอบไหมคะเยอรมนีก็โอเคก็มีอะไรทำสนุกแล้วก็มีคอนเสิร์ตมีโอกาสอะไรดีๆเยอะค่ะที่เบอร์ลินใช่เรียนยากไหมคะโหก็ภาษาเนี่ยยากมากคือเราต้องพัฒนามันอีกอ่ะคือภาษามันซับซ้อนแล้วก็มันไม่จบสิ้นสักทีเพราะมันอันนี้คือเรียนเป็นภาษาเยอรมันเป็นภาษาเยอรมันใช่ค่ะสุดยอดเพื่อนๆก็คุยกันภาษาเยอรมันหมดเพื่อนๆก็คุยทั้งภาษาเยอรมันแล้วก็อังกฤษค่ะเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่เขาเพิ่งไปเริ่มเรียนใหม่ๆแล้วเขายังพูดภาษาเยอรมันได้ไม่คล่องก็เราก็ต้องสื่อสารเขาเป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะแต่ก็คือที่มหาลัยไม่ซีเรียสมีภาษาอื่นอีกเกาหลีญี่ปุ่นจีนพูดได้บ้างไหมคะ international พูดได้บ้างไหมภาษาอื่นโอมภาษาเยอะเหรอคะหรือว่าไม่ภาษาอื่นภาษาอื่นอ๋อก็สวัสดีง่ายๆอะไรเป็นคำๆแล้วก็เป็นคำๆไปแบบฉันหนาวอะไรอ๋อคำสำคัญเวลาออกจากห้องสอบโอ้ฉันหนาวเป็นภาษาเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมีแบบไอดอลไหมคะแบบใครเป็นแรงบันดาลใจให้เราก็ไม่มีไอดอลเป็นนักวาลินชาวเยอรมันชื่ออันโซเฟียมูเทอร์คือเขาเหมือนเขาทำมูลนิธิหลายๆอย่างเช่นแบบเยาวชนแล้วก็สำหรับผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้องเมย์วันนี้มีเตรียมไวโอลินมาด้วยเนาะใช่ค่ะโอ้วันนี้มีเพลงอะไรมาแบบเล่นให้เราฟังหน่อยไหมคะก็เพลงที่เมย์จะมาเล่นก็คือเพลง Thais Meditation ค่ะคือเพลงนี้เป็นเพลงที่เอามาจาก
โอเปร่าเรื่องหนึ่งเป็นโอเปร่าของฝรั่งเศสชื่อเรื่องไทอิสคือเพลงไทอิสเนี่ยเป็นเพลงเมดิทาซิองเป็นเพลงอินเทอร์เมโซคืออินเทอร์เมโซเนี่ยก็คือเป็นเพลงที่เป็นเพลงขั้นระหว่างการเปลี่ยนฉากเปลี่ยนอ๋อของโอเปร่าใช่ใช่ค่ะแล้วเพลงเมดิทาซิองเนี่ยมันก็เล่นระหว่างที่กำลังเปลี่ยนฉากในแอคที่สองก็ที่เลือกเพลงนี้ก็เพราะว่าเพลงนี้มีทำนองที่ฟังง่ายคนรู้จักคนรู้จักแล้วก็เป็นเพลงที่พอติดหูเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยค่ะใช่น้องเมย์ลองเล่นให้ฟังนิดนึงนะคะได้ค่ะสุดยอดเลยค่ะน้องเมย์ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้ก็ได้ฟังเสียงไวโอลินสดๆจากน้องเมย์จากห้องส่งห้องที่เราอัดเสียงกันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วก็มาลองฟังแบบที่มีแบบเปียโนด้วยที่น้องเมย์เพิ่งจะเล่นคอนเสิร์ตไปเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะกับเพลง Thais Meditation ค่ะ Gen Z and Classical Musicคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐาคุณกระจรและน้องเมพิชยาภาเหลืองทวีกิจค่ะค่ะน้องเมคะในฐานะที่เราเป็นนักดนตรีคลาสสิกกันเนี่ยเคยมีคนถามน้องเมไหมคะว่าดนตรีคลาสสิกคืออะไรก็สำหรับเมนะคะดนตรีคลาสสิกเนี่ยคนส่วนใหญ่ทั่วไปจะเข้าใจว่าดนตรีคลาสสิกคือดนตรีที่เกิดในช่วงยุคคลาสสิกแต่จริงๆคือดนตรีคลาสสิกถูกพัฒนามาตั้งแต่ยุคก่อนคลาสสิกก็เช่นยุคบาโรกเรเนซองส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ไปจนถึงปัจจุบันก็คือยุคก็คือดนตรีคอนเทมพอรารีค่ะก็ดนตรีคลาสสิกเนี่ยเป็นดนตรีที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาด้วยแล้วก็มีแบบแผนการแต่งการเรียบเรียงค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นดนตรีที่มีรายละเอียดมากเป็นศิลปะดั้งเดิมของทางฝั่งยุโรปฝั่งตะวันตกเนาะเขาบอกมีมาตั้งแต่นู่นยุคกลางถ้าเทียบกับที่ไทยก็น่าจะประมาณยุคสุโขทัยอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆเขาบอกว่าเหมือนคนสมัยนี้ก็จะแบบอุ๊ยดนตรีคลาสสิกฟังยากแบบเพลงป๊อปฟังง่ายกว่าแต่ถ้าคิดดีๆแล้วดนตรีคลาสสิกก็คงเหมือนกับเพลงป๊อปในยุคนั้นนั่นแหละเนาะนี่เจอคำถามนี้บ่อยมากจริงเราก็จะตอบไม่ค่อยได้ตอบยากมากคนก็จะแบบว่ารู้สึกว่าอันเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันฟังยากอะไรอย่างนี้อย่างนี้เราก็แบบน่าจะแบบมีเหตุผลคือเขาก็ขอเหตุผลเราไงว่าแบบว่าเฮ้ยเราทำไมเราต้องมาฟังเพลงคลาสสิกด้วยล่ะในเมื่อมันเข้าใจยากสำหรับน้องเมย์แบบเมย์ว่าแบบเออทำไมคนเราถึงต้องมาฟังดนตรีคลาสสิกหรอคืออย่างดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันไม่ใช่ฟังเพื่อความไพเราะอย่างเดียวเนาะแต่คือเราต้องฟังแล้วก็คิดแล้วก็วิเคราะห์ใช่อย่างคนทั่วไปเนี่ยเมย์คิดว่าเราควรจะฟังจากเพลงง่ายๆก่อนแล้วก็ฟังเพื่อความไพเราะแหละเราก็ไม่ควรจะไปคิดอะไรมากใช่ๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นดนตรีมันเป็นแบบว่าความสุนทรีย์อย่างนึงเป็นศิลปะเหมือนกับเวลาเราไปดูพวกรูปตามงานโชว์รูปภาพรูปวงกลมรูปสีป้ายๆแล้วก็คงแบบสงสัยว่ามันคืออะไร ก็คงจะไม่ต่างกันสำหรับคนที่ไม่ได้ฟังดนตรีคลาสสิกอยู่แล้วแล้วน้องเมย์เคยได้ยินที่เขาบอกว่าแบบโมซาร์ทเอฟเฟกต์อะไรอย่างงี้ป่ะคะมันคืออะไรอะคะโมซาร์ทเอฟเฟกต์ที่เขาบอกว่าเอ้ยฟังดนตรีโมซาร์ทนะให้เด็กๆฟังเพลงของโมซาร์ทแล้วจะแบบเด็กจะฉลาดใช่มันจะพัฒนาด้านสมองด้วยค่ะอันนี้แอบไปแบบศึกษามาก่อนแล้วเขาบอกว่าแบบเนี่ยมันแบบพัฒนาคลื่นสมองเพราะว่าดนตรีคลาสสิกอะมันจะมีคลื่นที่เรียกว่าคลื่นอัลฟาเคยได้ยินบ้างไหมคะคลื่นอัลฟาก็คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอยู่แค่ในดนตรีคลาสสิกหรอกมันก็มีอยู่ในพวกแบบ
เหมือนกับว่าเวลาเราเครียดแล้วเราชอบไปอยู่ในที่ธรรมชาติฟังเสียงน้ำตกเสียงน้ำไหลเสียงนกร้องเสียงที่มันแบบราบเรียบอย่างเงี้ยคือจะมีคลื่นอัลฟาซึ่งคลื่นตัวนี้จะไปปรับเขาเรียกว่าไปปรับกระแสไฟฟ้าในสมองเราทำให้มันเหมือนกับว่าทำให้มันสงบลงแล้วพอสงบเนี่ยสมองมันก็เลยพร้อมที่จะเรียนรู้เด็กมันถึงได้แบบอุ้ยเนี่ยพ่อแม่บอกว่าเนี่ยต้องให้เด็กฟังแต่เด็กๆนะจะได้แบบลูกจะได้ฉลาดจริงแล้วเป็นเพราะอย่างเงี้ยแหละน้องเมย์แบบชอบโมซาร์ทไหมคะก็โมซาร์ทก็แต่งเพลงสำหรับไวโอลินไว้หลากหลายเช่นพวกเพลงคอนแชร์โตไว้ทั้งหมด5เบอร์ค่ะก็ได้เล่นเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เมย์แล้วก็หรือว่านักไวโอลินทั่วไปควรจะเรียนค่ะเป็นเพลงพื้นฐานเลยเผื่อคุณผู้ฟังจะสงสัยว่าคอนแชร์โตคอนแชร์โตคืออะไรคะเพลงคอนแชร์โตคือเพลงไวโอลินโซโล่หรือไวโอลินที่เดี่ยวกับวงออเคสตราซึ่งไวโอลินก็คือเด่นแล้วก็เป็นตัวที่นำวงมีลายเมโลดี้หลักอันนี้คือเล่นแบบน้องไวโอลินคอนแชร์โตใช่ค่ะคือมันมีไม่ใช่แค่ไวโอลินคอนแชร์โตแต่มีพวกแบบเครื่องอื่นอย่างพวกเชลโลคอนแชร์โตหรือเครื่องเป่าอย่างแบบโอโบคอนแชร์โตโอโบคอนแชร์โตเนี่ยโอโบที่ขายเครื่องดนตรีตัวเองหน่อยค่ะแล้วแบบมีคอนแชร์โตอันไหนที่แบบน้องเมย์แบบประทับใจบ้างไหมคะที่แบบหนูชอบเล่นมากคอนแชร์โตเหรออืมที่จริงเมย์ชอบหลายคอนแชร์โตเลยนะค่ะเช่นเผื่อแบบว่าผู้ฟังจะไปเปิดฟังตามบ้างคิดว่าที่เป็นที่รู้จักก็คือชัยคอฟสกี้วาลินคอนแชร์โตคิดว่ามันมีทำนองที่ฟังง่ายด้วยแล้วก็อุ้ยพูดถึงชัยคอฟสกี้วาลินคอนแชร์โตพอพูดขึ้นมาแล้วอุ้ยนึกขึ้นมาได้อ๋อเลยน้องเมย์เคยทราบปะคะว่าแบบมีมันทำนองคล้ายๆกับเพลงไทยอยู่เพลงนึงชื่อเพลงอะไรคะเพลงม่านใจย้อยค่ะที่มันร้องลืมหมดแล้วหรือไรอะไรประมาณนี้พี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแบบเพลงยุคคุณพ่อคุณแม่ท่านเคยเปิดแล้วพี่ก็เคยได้ยินแล้วก็เอ๊ะเฮ้ยมันคุ้นๆแล้วตอนหลังอ่ะมารู้ว่าแบบอ๋อนี่มันคือเพลงนี้นี่เองก็เนี่ยแบบมันก็ไม่ได้ไกลตัวเราเลยเนาะมันมีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียใช่ค่ะคือทำนองเพลงคลาสสิกมันก็แบบแทรกอยู่ตลอดเวลาเนาะในเพลงเอเชียหรือเพลงป๊อปคนไทยก็เลยจะชอบเพราะว่าชัยคอฟสกี้แบบว่าเวลาแต่งอ่ะจะมีทำนองที่แบบว่าคล้ายๆความเป็นเอเชียใช่ไหมใช่คือจริงๆแบบคือมันซ่อนอยู่ตลอดเวลาแต่เราแค่เราไม่รู้ว่ามันมาจากเพลงคลาสสิกอย่างนี้แบบพวกเพลงโฆษณาอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นวันนี้น้องเมย์เตรียมมาเพลงนึงเดี๋ยวบอกว่ามีเพลงอะไรค่ะทีนี้แบบถ้าแบบคุณผู้ฟังสงสัยว่าอ่ะก่อนจะไปฟังเพลงที่น้องเมย์เตรียมมาอยากรู้ว่าแบบอ้าวอย่างงี้เราจะเข้าใจดนตรีคลาสสิกได้ยังไงมีวิธีการฟังดนตรีคลาสสิกยังไงอะคะก็สำหรับเมย์ก็คือฟังจากเพลงที่เราสนใจก่อนเนาะแล้วก็ไม่ควรจะฟังเพลงที่ยาวอะเพลงที่ควรจะฟังเพลงที่เรารู้สึกสนุกเราชอบแล้วก็คีตกวีที่เรารู้จักเช่นเบโธเฟนโมซาร์ทอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบฟังจะเป็นเพลงคลาสสิกที่เป็นโซโล่เครื่องดนตรีหรือเป็นเพลงร้องหรือไม่ก็ซิมโฟนีที่เป็นออเคสตราคือแล้วแต่เราชอบเลยชอบแบบเบาๆเดียวๆเครื่องเดียวชอบแบบมีเสียงคนร้องหรือว่าชอบแบบกระหึ่มใหญ่ๆแต่ถ้าคือแล้วเราจะหาข้อมูลยังไงล่ะเราจะรู้จักเพลงยังไงก็เราจะแบบไปถามคนที่เขามีความรู้เรื่องดนตรีคลาสสิกอาจจะหาฟังจาก YouTube สื่อออนไลน์คือตอนนี้มันหาฟังได้ง่ายมาก Google เลยใช่ Google ง่ายๆเลยในความคิดของมุกเนี่ยก็คือเคยได้คุยกับคนทั่วไปหลายๆคนที่มีมาถามว่ามีวิธีการที่แบบเข้าใจแบบทางลัดไหมง่ายๆก็เลยแบบหลังจากพูดคุยแล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่าจริงๆแล้วอ่ะมันแค่เราต้องมีจินตนาการเป็นหลักเนาะ เพราะว่ามันก็เหมือนกับศิลปะทั่วไปก็อย่างเช่นเราอาจจะมองว่าแบบเพลงนี้มันเป็นแบบสีอะไรเฮ้ยแบบเฮ้ยเป็นสีชมพูหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบสีเทามนหรืออารมณ์ของเพลงมันเศร้ามันสนุกยังไงมันมีเรื่องราวยังไงในเพลงนั้นอาจจะมีแบบคนรักแยกจากกันตามหา
ขุมทรัพย์อะไรก็แล้วแต่คือเราสามารถแบบจินตนาการตรงนี้ขึ้นมาเองได้เลยน้องเมย์ว่าอย่างนั้นไหมคะก็เวลาเมย์เล่นอย่างในฐานะคนเล่นเนาะเราก็ต้องจินตนาการตลอดเวลาแหละว่าตรงท่อนนี้มันสื่อถึงอะไรแล้วก็ควรจะรู้ไม่ใช่แค่สำหรับนักดนตรีแต่ว่าสำหรับผู้ฟังควรจะรู้ประวัติด้วยประวัติพื้นฐานก็ได้ง่ายๆมันจะทำให้เรามีอรรถรสในการฟังมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเพลงแล้วเราจะสนุกกับมันมากขึ้นง่ายๆก็แปลว่าจริงๆคนเล่นเองก็จินตนาการเหมือนกันแล้วก็พยายามสื่อที่สื่อสิ่งที่คนเล่นจินตนาการออกไปให้กับคนฟังใช่อ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องการฟังเพลงและเรามาแนะนำบทเพลงที่น้องเมย์เตรียมมาเลยละกันบทเพลงที่สองบทเพลงที่สองเป็นบทเพลงร้องมาจากโอเปร่าเรื่อง La Traviata ของ Verdi ค่ะ Verdi นักประพันธ์ชาวอิตาเลียนค่ะใช่ค่ะแล้วแบบมันเป็นเพลงอะไรยังไงอะคะคือความหมายของเพลงนี้ความหมายก็คือ Let's Drink from the Joyful Cup คือมันเป็นเพลงดูเอทระหว่างนักร้องผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็กับวงคอรัสใช่คือที่เอาเพลงนี้มาก็เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในโอเปร่าที่เป็นที่รู้จักมากแล้วก็เป็นที่คุ้นหูเพราะว่ามันเคยเอามาเป็นเพลงประกอบในโฆษณาของไทยนี่แหละโอ้คุณผู้ฟังลองฟังดูนะคะว่าเป็นเพลงจากโฆษณาอะไรไปฟังกันเลยค่ะ Gen Z and Classical Music คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรและน้องเมย์พิชยาภาเหลืองทวีกิจค่ะค่ะน้องเมย์เนี่ยพี่อ่ะเครียดมากเลยเพราะว่าเพื่อนๆพี่อ่ะพี่แบบไปชวนเขามาฟังเพลงคลาสสิกไงคอนเสิร์ตอุ้ยนี่พี่เล่นคอนเสิร์ตนะอะไรเงี้ยแต่แบบเพื่อนพี่ชอบบอกว่าเฮ้ยไม่เอาอะแกแบบเนี่ยไปฟังดนตรีคลาสสิกนะฉันต้องใส่สูทใส่เดรสไปแบบมันเป็นของคนรวยอะน้องเมย์ว่าแบบมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอคะคือต้องพูดก่อนว่าคือในสมัยก่อนเนี่ยเพลงคลาสสิกเป็นดนตรีที่เล่นอยู่ในวังเนาะใช่คือทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้ในยุคสมัยนั้นแต่พอยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยดนตรีคลาสสิกมันเข้าหาคนฟังมากขึ้นแล้วก็มันสามารถฟังได้ทั่วไปมันคือมันอยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลาคืออยากให้ผู้ฟังลองเปิดใจมาฟังดนตรีคลาสสิกกันเยอะๆคือมันตอนนี้อย่างที่ยุโรปเนี่ยคือดนตรีคลาสสิกสามารถหาฟังได้ง่ายมากมีคอนเสิร์ตอย่างที่เบอร์ลินมีคอนเสิร์ตแบบ3หรือ4คอนเสิร์ตหรือบางทีมีเป็น10คอนเสิร์ตในวันๆนึงอ่ะในวันเดียวเลยใช่แล้วแต่ละคอนเสิร์ตก็มีคนดูตลอดเวลาค่ะใช่ตอนที่พี่อยู่ที่เยอรมันก็อย่างขนาดตอนเที่ยงวันอย่างเงี้ยเล่นคอนเสิร์ตในโบสถ์เล็กๆหูคนดูเต็มใช่พี่ก็สงสัยมากแบบตอนเที่ยงเนี่ยนะแบบมีใครมาดูแต่ก็แบบมันเหมือนมันเป็นแบบวัฒนธรรมของเขาที่เขาอยู่กับดนตรีตรงเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆเนาะใช่ค่ะแล้วก็มาดูกันเขาได้ยินตลอดแล้วก็คือยังไงเขาถูกปลูกฝังมาอยู่กับดนตรีคลาสสิกตลอดเวลาใช่ใช่ค่ะก็คือจริงๆดนตรีคลาสสิกก็จะว่าเป็นของชนชั้นสูงต้องปีนบันไดฟังก็คงจะไม่ถึงกับผิดซะทีเดียวเพราะว่ามันเคยเป็นของชนชั้นสูงมาก่อนเนาะ แต่ว่าก็หลังจากที่มันมีเรื่องของแบบว่าการปฏิวัติมีอะไรทางเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมดนตรีก็เริ่มแบบเข้าถึงคนดูทั่วๆไปมากขึ้นแล้วแบบเพื่อนพี่ก็ถามเหมือนกันว่าแบบอ้าวอย่างนี้ต้องใส่สูทไปดูไหมทำไมแบบถ้าแบบไม่ใช่ของคนรวยทำไมต้องใส่สูทไปดูเขาบอกว่าอ๋อจริงๆอ่ะคือมันเป็นเรื่องเล่าตลกของแต่ก่อนที่เขาบอกว่าดนตรีคลาสสิกพอมันเริ่มออกมาถึงคนดูที่ทั่วไปข้างนอกวังมากขึ้นน่ะคนทั่วไปเขาก็แบบว่าเฮ้ยโอ้โหฉันได้ไปฟังเพลงของคนในวังแล้วฉันแบบแต่งตัวดีๆใส่สูทใส่เดรสต้องโทษเขานะเขาเริ่มมาก่อนจริงๆไม่ต้องก็ได้เขาก็ใส่สูทใส่เดรสกันไปดูแล้วก็มีเพื่อนถามอีกว่าทำไมดนตรีคลาสสิกเวลาฟังเราต้องเงียบใช่ไหมแบบห้ามคุยก็แบบอุ๊ยนี่ก็ไปรีเสิร์ชมาบอกว่าแต่ก่อนเขาก็คุยกันเพราะว่าอย่างที่เมย์ก็น่าจะรู้ก็คือดนตรีมันเป็นพวกดนตรีแบบซาลอนที่ซาลอนมิวสิกเล่นเขาเรียกว่าไงนะเล่นแบบว่าคนกินข้าวแล้วเราเล่นดนตรีประกอบเนาะก็คือเขาก็คุยกันแต่พอแบบเป็นคนแบบชาวบ้านทั่วไปเข้าไปฟังอ่ะเขาแบบเสียเงินไง
เฮ้ยไม่เอาฉันอยากตั้งใจฟังพวกคุณคนรวยเงียบไปหันไปคอมเมนต์กลายเป็นว่าคนรวยก็เลยต้องเงียบไม่มีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าเอ้ยเนี่ยกลายเป็นเทดิชันเป็นวัฒนธรรมว่าเวลาไปฟังดนตรีคลาสสิกต้องเงียบและตั้งใจฟังพอน้องเมฆกลับมาไทยได้ไปดูคอนเสิร์ตบ้างไหมคะไม่ได้ดู เพราะว่าคือเพราะว่าตัวเมย์มีคอนเสิร์ตเองแล้วไม่ต้องซ้อม ซ้อมหนักแล้วไม่มีเวลาด้วยแล้วอย่างเวลาน้องเมย์เล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยน้องเมย์อยากให้แบบคนฟังเงียบป่ะคะเหมือนกับที่บอกว่าเฮ้ยไปฟังเพลงคลาสสิกต้องเงียบนะคิดว่าสำหรับนะตัวดนตรีเมย์อยากให้คนฟังเงียบนะมันถ้ามันมีเสียงอะไรมันทำให้เราเสียสมาธิอ่ะแต่สำหรับผู้ฟังมันก็อาจจะมีความกดดันหรือเพราะอะไรมันไม่เอนจอยเหมือนไม่ฟรีเนี่ยในการฟังถ้าสมมติเราเงียบตลอดเวลาบางทีเราอาจจะอยากพูดคุยหรือแบบออกความคิดเห็นกับเพื่อนก็ได้แล้วในฐานะผู้ฟังมันก็คงจะค่ะแต่ว่าคือในฐานะคนเล่นเราก็แบบอยากมีสมาธิอะไรอย่างงี้ใช่บางทีอาจจะรบกวนเพลงคือเราสีเนาะเราเล่นตลอดเวลาอย่างถ้ามีเสียงออกมามันก็เคยมีประสบการณ์บ้างไหมคะเคยคือเราเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือตอนนั้นเมย์โซโล่อยู่หน้าวงค่ะแล้วคือแถวคนดูมันจะมีแบบแถวหน้าสุดแล้วก็จนแถวหลังสุดอย่างแถวหน้าสุดอะคือบางทีไม่ควรจะคุยเสียงดังมันทำให้เราได้ยินเสียงตลอดอย่างหูนึงเราฟังวงใช่ไหมอีกหูนึงเราได้ยินเสียงจากฝั่งคนดูแล้วคราวนี้คนดูเสียงดังเราเสียสมาธิเลยแล้วทำให้เมย์หลุดไปตรงนั้นอะคือเพราะว่ามีเสียงพูดคุยใช่น่ากลัวคือถ้าสมมติคุณอยากคุยหรืออยากปรึกษาเพื่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปนั่งแถวกลางๆหรือแถวหลังก็ได้คือแถวหน้าสุดบางทีไม่ควรจะคุยใช่ค่ะถ้าคุณอยากนั่งตรงนั้นก็ฝากไว้กับผู้ฟังที่มีโอกาสจะได้ไปฟังเพลงคลาสสิกในอนาคตเนาะค่ะก็คุยกับน้องเมย์มาพอสมควรเนาะแล้วก็วันนี้เห็นว่ามีอีกหนึ่งบทเพลงที่เราสองคนก็อยากจะมานำเสนอในฐานะที่เราทั้งคู่เรียนอยู่ที่เยอรมนีก็เลยอยากจะพูดถึงนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงอีกคนนึงที่มีชื่อว่าลุดวิกฟานเบโธเฟนค่ะน้องเมย์ชอบเบโธเฟนไหมคะส่วนตัวก็ชอบนะคะเพราะว่าเบโธเฟนคือเขาก็แต่งเพลงสำหรับไวโอลินแล้วก็เพลงซิมโฟนีเพลงหลากหลายเครื่องมากเบโธเฟนเพลงของเขาเนี่ยมีแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ที่สุดแหละสำหรับเมย์แล้วก็สำหรับคนเล่นน่ะมีค่อนข้างยากในการเล่นออกมาบทเพลงเบโธเฟนมันอาจจะฟังไม่ยากแต่ว่ามันมีรายละเอียดข้างในนั้นใช่ค่ะที่เราควรจะเรียนเรียกว่า challenge สำหรับคนเล่นค่ะอย่างสำหรับไวโอลินเนี่ยเบโธเฟนก็แต่งบทใหญ่ๆก็คือไวโอลินคอนแชร์โตเนาะยังไม่มีโอกาสอาจารย์ของเมย์เนี่ยเคยบอกว่าเบโธเฟนไวโอลินคอนแชร์โตเนี่ยถือว่าเป็นบทเพลงที่ยากแบบระดับต้นๆของไวโอลินเลยคือมันอาจจะฟังไม่ยากเพราะแบบมีarpeggio หรือมีสเกลที่มันไล่ตลอดเวลาแต่ตรงนั้นน่ะคือเล่นออกมายังไงให้มันมีความหมายแล้วก็คือเล่นออกมาได้ถูกแบบฟอร์มของเบโธเฟนแบบแผนที่ควรจะเล่นค่ะแต่สำหรับคนฟังนี่ก็ถือว่าแบบยังง่ายต่อการเข้าทำความเข้าใจใช่ไหมถือว่าง่ายใช่ค่ะแล้วแบบเบโธเฟนนี่เขาหูได้ยินมาว่าหูหนวกด้วยเรียกว่าเป็นอัจฉริยะเนาะที่ขนาดหูหนวกก็ยังแต่งเพลงได้สำหรับบทเพลงที่อยากจะมาแนะนำของเบโธเฟนก็คือซิมโฟนีหมายเลข9คิดว่าคนทั่วๆไปก็น่าจะเคยได้ยินกันเนาะเรียกว่าดังใช้ได้เลยซิมโฟนีเบอร์9ของเบโธเฟนก็ใช้เปิดทั้งในของทางสหภาพยุโรปเมื่อปี2545ที่ประกาศ EU หรือแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นหลังแพ้สงครามที่ก็ใช้เพลงนี้เหมือนกันในการเฉลิมฉลองเรียกว่าแพ้สงครามแต่แบบใจเราไม่แพ้อะไรประมาณนี้เพราะว่าซิมโฟนีหมายเลข9เนี่ยเบโธเฟนถือว่าเป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นชัยชนะของมวลมนุษยชาติเลยทีเดียว สุดยอดไหมน้องเมย์ก็เคยฟังใช่ไหมเคยได้เล่นไหมคะเพลงนี้
ยังไม่มีโอกาสได้เล่นเลยแต่คือเคยฟังอย่างทุกคนน่าจะเคยฟังท่อนสีใช่ที่มีคอรัลใช่เป็นวงคอรัสเนาะใช่ค่ะพูดถึงเพลงนี้หน่อยละกันว่าคือเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เรียกว่าเบโธเฟนแต่งตอนที่หูหนวกสนิทแล้วแปลกเนาะคนที่แบบหูหนวกสนิทแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยยังสามารถแต่งเพลงได้คือนักดนตรีส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีเสียงในหัวตลอดเวลาคือบางทีเราคิดโน้ตคือแค่มีโน้ตตัวนึงออกมาแล้วก็รู้ว่าเสียงนั้นนะเป็นยังไงใช่อย่างเบโธเฟนเขาต้องมีทำนองอยู่ในหัวคือเขาแต่งมาเยอะมากเพลงนี้นี่คือเขาแต่งแบบเกี่ยวกับตัวเองเลยด้วยว่าแบบเอ้ยเนี่ยที่เขาหูหนวกก็ซิมโฟนีก็คือมี4ท่อนซึ่งแต่ละท่อนอ่ะมีเรื่องราวที่แบบสอดคล้องกันอย่างท่อนแรกของเพลงเนี่ยก็จะพูดถึงแบบเบโธเฟนที่หูหนวกแล้วก็นึกถึงแต่เรื่องร้ายๆว่าเอ้ยทำไมฉันถึงหูหนวกนะทำไมพระเจ้าถึงลงโทษทำไมพระเจ้าถึงแบบทำร้ายฉันอย่างนี้Gen C and Classical Music พอมาท่อนที่2อ่ะมันก็จะแบบออกแฟนตาซีนิดนึงเบโธเฟนบอกว่าเนี่ยท่อนนี้คือท่อนที่ฉันเดินทางไปสวรรค์นี่เดินทางไปสวรรค์ก็ได้เดินทางไปสวรรค์เพื่อจะไปถามพระเจ้าว่าทำไมเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันไม่เข้าใจลองฟังดูว่าแบบเนี่ยท่อนนี้มันจะเป็นดนตรีที่มีความเรียกว่าลึกลับสงสัยGen C and Classical Music สำหรับท่อนที่3เนี่ยยังเต็มไปด้วยความสงสัยแต่ว่าช่วงท้ายๆก็คือเบโธเฟนจะเริ่มฮึดและฮึดสู้เฮ้ยฉันต้องไม่ยอมแพ้นะไม่ได้ Gen C and Classical Music จนกระทั่งท่อนสุดท้ายท่อนที่4ที่บอกว่าเป็นชัยชนะของมวลมนุษยชาติเนี่ยคือเบโธเฟนจะไม่ยอมให้สิ่งที่พระเจ้ากำหนดมาเนี่ยทำอะไรตัวเองได้ถึงฉันจะหูหนวกแต่ฉันก็จะแต่งเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนจะต้องจดจำไปตลอดกาลท่อนนี้อาจจะเคยได้ยินกันบ้าง Ode to Joy เนาะ ก็คือเป็นกลอนเกี่ยวกับพระเจ้าคือเอาเนื้อเพลงตรงนี้คือเป็นกลอนมาใส่เป็นเนื้อเพลงของเพลงเป็นภาษาเยอรมันคิดว่าน้องไม่เคยร้องบ้างไหมคะเพลงนี้ไม่เคยได้เชิญนักกัตเธอฟงกันทอกเธอเอาเอลี่แต่เคยฟังแบบบ่อยมากที่เรามันก็ร้องกันบ่อยเนาะ ชอบแบบถ้าเปิดตาม YouTube ก็ชอบมีคนมาแบบคนทั่วไปคือสามารถร้องได้เลยคนเก่าคนแก่ใช่คนที่เรามันนี่ร้องกันได้ทุกคนใช่เหมือนเพลงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเพลงประจำชาติอะไรอย่างงี้เพลงประจำชาติเลยทีเดียว Gen C and Classical Musicก่อนจะไปฟังเพลงสุดท้ายนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องเมย์มากๆที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันทั้งหมดนั้นก็คือรายการ Gen Z and Classical Music สำหรับวันนี้ดิฉันมุกณัฐฐาคุณขจรและเมย์พิชยาภาเหลืองทวีกิจค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music